น่ารักกันจริงๆค่ะเด็กฝึกจาก Youth With You วันนี้นะคะเรียกว่าจัดเซอร์ไพรส์ให้กับเหล่าซูลิซ่าค่ะเนื่องจากวันนี้ค่ะเป็นวันเกิดของเธอนะคะแหมชอบจริงๆค่ะที่ลิซ่าค่ะใช้เสียง2นะเวลาที่เห็นเจ้าเลโก้ค่ะแบบที่พี่ซูนะคะพูดเสมอเลยนะว่าเธอมักจะใช้เสียง2กับเจ้าเลโก้นี่แหละค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการ Youth With You ค่ะก็ดำเนินมาถึง EP ที่11แล้วนะคะเป็น EP ที่เหล่าบรรดาเด็กฝึกแต่ละทีมค่ะจะต้องมีการเริ่มแบทเทิลกันแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะก็เป็นวันเกิดของน้องลิซ่าค่ะพวกเขาก็เลยมีการจัดเซอร์ไพรส์ให้กับเธอค่ะโดยมีการร่วมมือกันกับทีมงานของทาง YG ที่เกาหลีด้วยนะคะโดยการจัดเค้กนะคะก้อนโตค่ะมาเซอร์ไพรส์ให้กับเธอด้วยค่ะคือชอบตรงที่มีการนับ 1, 2, 3นะคะแบบว่าคือจบคลาสแล้วเนี่ยลิซ่าไม่รู้เลยนะว่ามีการเตรียมเซอร์ไพรส์เพราะว่าอย่าลืมนะคะวันที่เขาถ่ายบันทึกเทปเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับวันเกิดของน้องลิซ่าจริงๆใช่ไหมพอเด็กฝึกค่ะมีการเรียกชื่อเธอนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นแบบนี้ค่ะเธอก็ยกมือขึ้นตามนะคะแล้วก็ลิซ่าค่ะก็ตั้งใจฟังนะว่าจะถามอะไรซึ่งพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะก็มีการนับ 1, 2, 3นะคะก่อนที่จะพูดว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะคือก็แบบพูดพร้อมๆกันค่ะพูดเป็นภาษาไทยนะแอดไม่แน่ใจว่าเขาพูดว่าเหล่าซือลิซ่าสุขสันต์วันเกิดหรือว่าพูดว่าน้องสาวลิซ่าสุขสันต์วันเกิดคือคำแรกบอกว่าพูดไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่นะแต่ว่าได้ยินชัดๆก็คือตรงคำว่าลิซ่าสุขสันต์วันเกิดนี่แหละค่ะซึ่งลิซ่าค่ะถึงกับขำใหญ่เลยแล้วเพราะว่าเขาพูดเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ตกใจมากๆที่หนุ่มๆค่ะมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการวาดนะคะเป็นรูปของเธอค่ะกับเจ้าเลโก้ด้วยค่ะซึ่งลิซ่าค่ะถูกใจหนักมากเลยนะถึงกับใช้เสียง2กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็กลุ่มของหลิงเซินค่ะก็มีการทำแบบว่าแปลเป็นตัวอักษรนะคะเขียนว่าลิซ่าค่ะแล้วก็มีหลิงเซินค่ะทำท่าเป็นอีคิวซังปิดท้ายนะคะแล้วก็ตรงต้นแขนค่ะเขียนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะแหมก็ครีเอทกันสุดๆค่ะหัวเราะคิกคักนะชอบใจกันใหญ่เลยนะในคลิปนี้ค่ะ EP ที่11นะคะเรียกว่าค่ะว่าวันนี้นะก็เป็นวันละลิซ่าเดย์จริงๆนะคะผู้คนทั่วโลกค่ะต่างก็พร้อมใจกันนะอวยพรวันเกิดให้กับเธอนะคะแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเธอเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็นอกจากเธอจะมาในลุคเสื้อสีดำอันนี้นะคะที่แอบเซ็กซี่มีเปิดตรงช็อกโกแลตด้วยนะแอบเซ็กซี่นะก็มีอีกชุดหนึ่งค่ะที่เธอใส่ที่เห็นใส่นะก็เป็นชุดสีเหลืองอันนี้นะคะก็น่ารักสดใสดีค่ะแอดก็เอามาอัปเดตนะวันนี้ค่ะมีจัดเซอร์ไพรส์ให้กับน้องลิซ่าด้วยค่ะในรายการ Youth With You ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า